สวัสดีค่ะแม่มริโซนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้จะมาบอกวิธีการทำหนังเค็มค่ะหนังเค็มนี้ทำมาจากหนังวัวหรือหนังควายก็ได้นำมาแล่เป็นเส้นแล้วก็ไปแช่น้ำเกลือ2คืนหลังจากนั้นก็มานำก็นำขึ้นจากน้ำเกลือนะคะแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็นำไปคลุกกับรำปลายข้าวแล้วก็ไปตากแดดถ้าแดดกล้าแดดดีๆใน1วันเนี่ยก็ตากแค่1แดดพอถ้าช่วงฤดูฝนก็ต้องตากหลายแดดหน่อยให้หนังเค็มแห้งหลังจากที่หนังเค็มตากแดดแล้วแห้งแล้วนะคะก็มาเก็บไว้เป็นเดือนนะคะเก็บไว้ได้เป็นเดือนเพื่อนำมาปรุงอาหารซึ่งก็เป็นวิธีการถนอมอาหารของอีสานบ้านเฮานะคะไปดูวิธีการจี่หนังเค็มกันค่ะก็จี่ด้วยไฟถ่านนะคะก่อไฟถ่านแล้วก็นำหนังเค็มลงจี่เลยจี่ให้ไหม้ค่ะให้ไหม้เกรียมดำเลยนะคะไฟก็จะอ่อนไปหน่อยถ้าไฟแรงกว่านี้ก็ได้นะคะจะจี่ด้วยไฟถ่านหรือไฟฟืนก็ได้แล้วแต่สะดวกค่ะหลังจากที่จี่จนไหม้เกรียมแล้วนี่ไหม้เกรียมแล้วนะคะก็นำไปทุบให้หนังที่ไหม้เกรียมนั้นหลุดออกนะคะพอหนังที่ไหม้เกรียมนั้นหลุดออกตัวในที่เป็นสีขาวๆก็สามารถฉีกกินหรือว่าหั่นกินได้เลยค่ะแต่นี่แม่มริซ้อนไม่กินนะคะเพราะว่าจะนำไปแช่น้ำก่อนแล้วค่อยนำมาปรุงอาหารอีกครั้งหนึ่งทุบยังจับไม่ได้นะคะเพราะว่าหนังยังร้อนอยู่เดี๋ยวรออีกสักครู่นะคะก็จะจับแล้วก็ทุบเอาหนังที่ไม่เกรียมออกให้เหลือเฉพาะสีขาวๆด้านในหนังสีขาวๆด้านในนั่นแหละค่ะกินได้ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะจี่หนังแล้วก็มาทุบแล้วก็มีกระติบข้าวเหนียวนะคะร้อนๆกระติบข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็ฉีกหนังจี่ที่เราทุบออกแล้วนี่กินได้เลยจะนุ่มแล้วก็อร่อยหอมแต่ถ้ารอให้เย็นนะคะปล่อยไว้ให้เย็นเนี่ยจะเหนียวแข็งโป๊กเลยค่ะจะกินไม่ได้ต้องนำไปแช่น้ำก่อนแล้วค่อยนำมากินได้อีกทีหนึ่งนี่แม่มาดีซอนก็จะทุบแล้วก็นำไปล้างน้ำสัก 3-4 ครั้งให้ผิวของหนังที่ไม่เกรียมหลุดออกนะคะให้เหลือเฉพาะหนังที่ไม่ไหม้แล้วเราเอาไว้ประกอบอาหารก็ล้าง 3-4 ครั้งแล้วนำไปแช่น้ำไว้1คืนค่ะแล้วค่อยนำมาหั่นเพื่อเตรียมปรุงอาหารถ้ามีปริมาณมากนี่ถือว่าเป็นปริมาณมากนะคะเนี่ยเป็นกิโลเลยก็ล้างน้ำแช่น้ำไว้1คืนแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นๆชิ้นๆไว้แล้วก็ไปใส่ช่องฟรีซไว้แล้วก็เราก็นำมาประกอบอาหารนำมาแกงขี้เหล็กต้มยำหรือว่ายำจี่หนังหรือว่าแหนมจี่หนังนำมาแกงอ่อมๆนำมาต้มซุปก็จะอร่อยมากนะคะหนังเค็มทำจากหนังวัวหนังควายส่วนมากนะคะที่แม่มิริซ้อนเคยกินก็นำมาแกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กขี้เหล็กที่บ้านก็มีแล้วค่ะต้มไว้ใส่ช่องฟรีซไว้เดี๋ยวก็จะหั่นหนังเค็มที่เราแช่น้ำไว้1คืนนะคะหั่นเป็นชิ้นพอพันแล้วก็จะนำไปแกงขี้เหล็กในวันนี้เลยค่ะนี่นะคะหนังเค็มที่จี่แล้วแล้วก็แช่น้ำไว้1คืนก็จะหั่นแล้วก็แกงขี้เหล็กในวันนี้เลยค่ะส่วนที่เหลือก็จะหั่นใส่ถุงใส่ช่องฟรีซไว้ก็ไว้ต้มซุปไว้ต้มยำไว้ทำแหนมไว้ยำหนังจี่อร่อยหนังจี่เป็นเมนูที่กินแล้วไม่เสียสุขภาพไม่เหมือนแคบหมูไม่เหมือนแคบไก่นะคะหนังไก่ทอดหนังหมูทอดเนี่ยกินแล้วเสียสุขภาพนะคะเพราะเป็นของทอดแต่อันนี้เราจี่แล้วเราแช่น้ำจี่แล้วก็นำมาล้างน้ำแล้วก็
นำมาแช่น้ำล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็นำมากินนะคะก่อนที่จะนำหนังจี่ไปทำยำก็ไปทำยำก็ต้องไปล้างน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่านำไปลวกน้ำร้อนฆ่าเชื้อโรคก่อนก็ได้แต่นี่แม่มะลิซ้อนจะหั่นไปทำแกงขี้เหล็กก็หั่นแล้วก็ไปใส่หม้อแกงขี้เหล็กเลยก็จะเป็นก็จะผ่านความร้อนก็ไม่ต้องไปลวกน้ำร้อนเลยนะคะค่ะวันนี้แม่มะลิซ้อนก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำหนังเค็มแล้วก็การจี่หนังเค็มแล้วนำหนังเค็มมาปรุงอาหารหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่มะลิซ้อนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ